วันนี้เวลา 16:28 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลานตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระประธานอุโบสถนครชัยบวรปัจจุบันคือตำบลบางคลานตำบลบ้านน้อยอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรเล่าขานในตำนานของชุมชนและบันทึกในพงศาวดารเหนือว่าเป็นเมืองของพระยาโคตรบองเทวราชในราวปี 1400 ถึง 1600 ยุคของเรืองอำนาจเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์พิพิธภัณฑ์นครชัยบวรจัดสร้างขึ้นในปี 2525 โดยพระครูพิบูลธรรมเวทหลวงพ่อเปลืองซึ่งทราบว่าในเขตอำเภอโพทะเลเป็นที่ตั้งเมืองเก่าจึงเก็บสะสมรวบรวมโบราณวัตถุจัดแสดงไว้ในกุฏิไม้มีญาติโยมร่วมนำมาบริจาคจำนวนมากจึงได้จัดสร้างเป็นมณฑป2ชั้นชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์ได้รับความร่วมมือจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงสุโขทัยแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่ค้นพบเช่นเครื่องถ้วยลายครามสมัยสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์เครื่องเบญจรงค์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเครื่องถ้วยลายครามจากจีนเครื่องถ้วยสำริดถ้วยชามสังคโลกเครื่องเงินกระเบื้องเชิงชายดินเผาเทพพนมเครื่องปั่นได้เครื่องพิมพ์ลายผ้านอกจากนี้ยังจะแสดงกระปุกมีหูสมัยสุโขทัยซึ่งสังเกตได้ว่ากระปุกที่พบในน้ำคือกระปุกที่มีเพียงเกาะกระปุกที่บิดเบี้ยวเกิดจากการหล่อหลอมแสดงพระพุทธรูปปางต่างๆพระเครื่องตำรายาสมุดข่อยของหลวงพ่อเงินรวมถึงโบราณวัตถุที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกจำนวนมากโอกาสนี้เสด็จขึ้นชั้น2ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชารูปเหมือนหลวงพ่อเงินอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลานสร้างขึ้นเมื่อปี 2462 ด้านหลังหลวงพ่อเงินประดิษฐานพระพุทธรูปปางบานวิชัยเป็นพระพุทธรูปยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและอัฐิของหลวงพ่อเงินพร้อมด้วยงาช้าง16กิ่งที่ขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้พระครูพิสุทธิวรากรวิทยาคุณวโรเจ้าอาวาสวัดหิรัญญารามถวายพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ปางห้ามสมุทรและรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อทองคำแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายรูปหล่อหลวงพ่อเงินเนื้อทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหลวงพ่อเงินพุทธโชติเกิดในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นชาวบางคลานเป็นพระนักวิปัสสนาได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และสมณศักดิ์เจ้าคุณฝ่ายวิปัสสนาเป็นศิษย์สำนักเดียวกับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทรักษาผู้ป่วยด้วยวิชาแพทย์แผนโบราณหลวงพ่อเงินพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยทั่วสารทิศสร้างโบสถ์วิหารวัดและศาลาริมทางเพื่อประโยชน์ของคนสัญจรไปมาวัดหิรัญญารามเดิมชื่อวัดตะโกเป็นวัดร้างหลวงพ่อเงินพุทธโชติได้บูรณะวัดนี้ขึ้นใหม่เมื่อปี 2377 เพื่อเป็นสถานที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อวัดหลวงพ่อเงินได้รับพระราชทานวิสุงขาภาษีมาครั้งแรกปี 2423 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระราชทานวิสุงขาภาษีมาครั้งที่2ปี 2515 และเปลี่ยนชื่อเป็นวัดหิรัญญารามจากนั้นเวลา 17:53 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธนวราชบพิตรแล้วทรงฟังคำกราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างโครงการซึ่งจังหวัดพิจิตรร่วมกับส่วนราชการและประสบนิกรชาวจังหวัดพิจิตรจัดทำโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเริ่มดำเนินโครงการในปี 2560พัฒนาบึงสีไฟแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของจังหวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือตอนล่างและเป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โอกาสนี้ทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติพร้อมกับทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมีความหมายว่าสนามจักรยานเป็นสถานที่ทำให้จิตใจสำราญเป็นมงคลและสุขสบายมีทางปั่นจักรยานรอบบึงสีไฟความยาว10กิโลเมตร280เมตรสนามจักรยาน BMX สนามจักรยานขาไถสำหรับเด็กเล็กและสนามปั๊มแทร็กได้มาตรฐานตามแบบของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการแข่งขันระดับนานาชาติได้
บึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเสด็จครองราชที่เมืองพิษณุโลกทรงเห็นว่าเมืองพิจิตรเต็มไปด้วยลุ่มน้ำลำคลองโดยเฉพาะบึงสีไฟมีน้ำตลอดปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีแปลว่าห้วงน้ำเดิมมีพื้นที่ 12,000 ไร่ปัจจุบันมีพื้นที่ 5,390 ไร่ที่ผ่านมาเคยประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินมาน้ำไม่เพียงพอในฤดูแล้งสภาพแวดล้อมทรุดโทรมภายหลังได้ฟื้นฟูและพัฒนาตามโครงการมีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานระดับนานาชาติทำให้ปัจจุบันบึงสีไฟเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจสร้างความปลื้มปิติแก่ราษฎรชาวจังหวัดพิจิตรเป็นล้นพ้น